ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงทิพทิวาโนเวลโซรักแสนกลบทประพันธ์ทิพทิวาบทที่20โซรักเสียงเรียกข้าวของโทรศัพท์ดังขึ้นขณะที่ดาหวันกำลังมุ่งมั่นอยู่กับการถักโครเชต์อยู่ที่โต๊ะนั่งเล่นหน้าบ้านซึ่งตอนนี้หญิงสาวปลูกไม้ดอกไม้ประดับไว้อย่างสวยงามเธอหยุดถักแล้วเอื้อมไปหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเห็นชื่อที่แสดงหน้าจอก็รู้ว่าอาจจะต้องคุยกันยาวจึงเอาเข็มโครเชต์และไหมพรมวางไว้ในตะกร้าก่อนจะกดรับว่าไงโซ่โทรมาแต่เช้าเลยดาหวันแปลกใจเล็กน้อยเพราะปกติแล้วหากมีอะไรจะคุยเพื่อนของเธอจะโทรหาช่วงกลางวันระหว่างพักเที่ยงมากกว่าเปล่าคือแกเคยซื้อเสื้อให้พี่หมึกหรือเปล่าคนต้นสายเอ่ยตะกุกตะกักดาหวันเผลอเลิกคิ้วขึ้นอย่างแปลกใจที่อยู่เพื่อนก็มาถามอะไรแปลกๆก็เคยเพิ่งซื้อให้เมื่อวาน2ตัวพี่หมึกเขาไม่ค่อยซื้อเสื้อผ้าเห็นมีแต่เสื้อผ้าเก่าๆก็เลยซื้อให้แล้วแกถามทำไมแล้วตอนแกซื้อให้พี่หมึกแกรู้สึกยังไงบ้างอ่ะแกตื่นเต้นหรือเปล่าคืออะไรโซ่แกเป็นอะไรทำไมโทรมาแล้วพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยซื้อเสื้ออะไรแล้วตื่นเต้นทำไมฉันไม่เข้าใจก็แค่ถามว่าตอนแกซื้อเสื้อให้พี่หมึกแกตื่นเต้นหรือเปล่าก็ไม่นี่ฉันแค่คิดว่าเขาใส่แล้วจะเป็นยังไงบ้างใส่แล้วจะดูดีหรือเปล่าเขาจะชอบไหมอะไรทำนองนี้แหละแกถามทำไมหรอคือไม่มีอะไรแล้วแล้วแกทำอะไรอยู่นั่นน่ะฉันนั่งถักโครเชต์น่ะช่วงนี้อากาศเย็นๆเลยถักเสื้อกันหนาวกับผ้าพันคอให้พี่หมึกแกถามทำไมหรอต้องถักเองด้วยหรอทำไมแกไม่ซื้อล่ะมีขายเยอะแยะไปพี่หมึกแกตอนนี้ก็ถือว่าฐานะดีแล้วนะไม่เห็นต้องประหยัดเลยซื้อก็ไม่เหมือนถักเองสิถักเองคนรับเขาจะได้ปลื้มใจว่าเราพยายามทำเพื่อเขามันมีคุณค่ากว่านะดาหวันอธิบายงั้นเหรอแล้วถักยากไหมอ่ะตอนแรกดูเหมือนยากแต่ฉันดูวิธีทำจากอินเทอร์เน็ตก็มีสอนใน YouTube ไม่ยากเลยหรือหาแพทเทิร์นในหนังสือก็ได้มีขายเยอะแยะไปตอนนี้พี่หมึกเปลี่ยนโทรศัพท์ให้ใหม่เข้าอินเทอร์เน็ตได้แล้วฉันก็เลยลองเข้าไปหาวิธีทำดูดาหวันตอบหรอถักให้ก็ดีเหมือนกันนะพี่หมึกคงชอบมากกว่าซื้อให้ว่าเสียงเอื่อยๆใจนึงก็อดอิจฉาเพื่อนไม่ได้ที่ได้แต่งงานกันด้วยความรักจริงๆไม่ต้องเก็บซ่อนความรู้สึกแบบที่เธอเป็นใช่อยากถักให้คุณธนาบ้างหรือเปล่าล่ะแกช่วงนี้ที่กรุงเทพอากาศน่าจะหนาวแล้วนะดาหวันถามบ้าจะถักให้เขาทำไมฉันถักไม่เป็นหรอกบอกว่าไม่ถักให้แต่ตอนนี้จินตนาการเห็นภาพเขาใส่เสื้อไหมพรมที่เธอถักให้แล้วแก้มแดงปลั่งไปถึงใบหูแกฉลาดกว่าฉันตั้งเยอะทำไมจะถักไม่เป็นฉันนั่งงมอยู่2-3วันก็ถักได้แล้วแกลองโหลดคลิปมาดูสิแกว่าฉันถักได้จริงๆหรออืมก็ลองดูสิงั้นแค่นี้นะหวันฉันจะรีบแต่งตัวไปทำงานละพูดจบก็วางสายฉับจนคนเป็นเพื่อนได้แต่ยกโทรศัพท์มาดูอย่างงงๆก่อนจะวางลงแล้วเริ่มต้นถักโครเชต์ต่อไปนึกเพี้ยนอะไรขึ้นมาอยู่ๆก็โทรมาถามอะไรแปลกๆดาหวันบ่นพึมพำแต่เป็นแค่คำบ่นเท่านั้นเพราะเธอไม่อยากใส่ใจอะไรนักเนื่องจากเพื่อนคนนี้มีความคิดแผลงๆอยู่เรื่อยจนกลายเป็นความชินของเธอเสียแล้วพัฒนาเดินเข้าออฟฟิศในช่วงบ่ายโมงตรงด้วยท่าทีกระตือรือร้นดวงหน้าคมยิ้มแย้มแจ่มใสรับคำทักทายของพนักงานด้วยอารมณ์เบิกบานผิดปกติจากที่เคยสวมสูทวันนี้กลับถอดผ้าแขนและเดินเข้ามาอย่างสง่าผ่าเผยเมื่อเข้ามาในห้องทำงานของตัวเอง
ก็ยกหูโทรศัพท์โทรออกไปยังฝ่ายการตลาดทันทีสวัสดีค่ะเสียงโสรยารับสายผมมาถึงแล้วเสียงทุ้มตอบกลับไปคะแล้วมีงานอะไรให้ฉันทำหรือเปล่าคะแค่ได้ยินเสียงเขาเธอก็ตื่นเต้นจนเสียงสั่นไปหมดมีเข้ามาหาหน่อยเขาแซงทำเสียงครึมทั้งที่ตอนนี้กำลังยิ้มแก้มแทบปริคิดถึงตอนที่เธอยื่นเสื้อให้เมื่อวานนี้ท่าทางนั้นช่างน่าเอ็นดูนักเขาเพิ่งรู้ว่ายายทอมจำซ่าของเขาก็อายเป็นเหมือนกันด่วนไหมคะตอนนี้เลยค่ะหญิงสาวรับคำก็จะสูดหายใจเข้าลึกเธอวางหูโทรศัพท์ลงแล้วเดินออกไปเมื่อเธอไปถึงห้องประธานบริษัทพิมพากาเลขาสาวยิ้มให้เธออย่างเป็นมิตรและเชิญให้เข้าไปในห้องเพราะเห็นว่าตอนนี้เพื่อนร่วมงานกลายเป็นภรรยาของเจ้านายไปแล้วจึงไม่ได้สอบถามอะไรมากนักโสรยาเปิดประตูเข้าไปเห็นเขานั่งหันหลังให้เธออยู่และกำลังดึงแฟ้มเอกสารในตู้ก็จะหมุนเก้าอี้กลับมาแล้วยิ้มกว้างเมื่อเห็นเธอยืนอยู่ตรงหน้าอ้าวมาแล้วเหรอเขาเอ่ยทักและมองดวงหน้าหวานด้วยสายตากลุ้มกลิ่มอย่างไม่รู้ตัวก็จะลุกขึ้นยืนเต็มความสูงค่ะคุณมีอะไรหรือคะถามแล้วก็รีบหันไปทางอื่นเพราะเห็นสายตาของเขาแล้วแก้มของเธอก็ร้อนวูบจนต้องรีบหลบราวกับว่าเป็นปฏิกิริยาที่ตอบโต้อัตโนมัติโดยที่เธอไม่เคยจะควบคุมมันได้และตั้งแต่เกิดมาเธอก็ไม่เคยรู้สึกกับใครเช่นนี้มาก่อนเลยคุณพอจะมีเวลาว่างให้ผมสัก1 ชั่วโมงไหมคำถามของเขาดูจริงจังค่ะก็ได้ค่ะจะให้ทำอะไรหรือคะไปกินข้าวกับผมเขาตอบเสียงเรียบๆแต่คนฟังตาโตกินข้าวใช่กินข้าวผมตั้งใจจะมากินข้าวเที่ยงกับคุณแต่ไม่ทันวันนี้รถติดมากเลยจะโทรบอกให้คุณรอก็กลัวคุณหิวสั่งมาทานในห้องก็ได้นี่ให้ฉันไปสั่งให้ไหมคะหญิงสาวเสนอเพราะไม่อยากให้เขาเสียเวลาทำงานและเธอก็ยังรู้สึกแก้มร้อนวูบๆอยู่เลยกลัวจะไปนั่งทำท่าขัดเขินให้เขาเห็นคุณไม่อยากไปกับผมใบหน้าหล่อเหลาหุบฉับเปล่าค่ะเปล่าไปก็ได้ค่ะงั้นฉันไปเอากระเป๋าที่ห้องก่อนนะคะเห็นใบหน้าที่ดูเหมือนน้อยใจนั้นแล้วเธอก็อดใจอ่อนไม่ได้ทั้งที่ยังรู้สึกไม่ค่อยอยากสู้หน้าเขาสักเท่าไหร่แต่สุดท้ายก็ต้องตามใจพัฒนาขับรถพาโสรยามายังห้างสรรพสินค้าที่ไม่ไกลกับสำนักงานเท่าไหร่นักระหว่างทางที่มาด้วยกันเธอแทบไม่พูดไม่คุยจนกระทั่งเขาเอ่ยถามระหว่างขับรถวนหาที่จอดรถอยู่ภายในลานจอดรถคุณอยากกินอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าฉันอิ่มแล้วค่ะตอบเสียงเบาจริงสินะคุณเพิ่งกินข้าวเที่ยงนี่นางั้นผมเลือกเองก็แล้วกันว่าแล้วก็ถอยรถเข้าไปจอดในช่องที่ว่างอยู่ก่อนจะลงจากรถแล้วเดินนำเธอเข้าไปยังชั้นที่มีร้านอาหารหลากหลายร้านซึ่งตั้งอยู่ในโซนเดียวกันของห้างสรรพสินค้าแห่งนี้โดยที่โสรยาเดินตามมาข้างหลังระหว่างทางสายตาของเธอก็เหลือบไปเห็นโซนขายอุปกรณ์งานประดิษฐ์ซึ่งมีหนังสือวางขายอยู่แล้วก็อดหยุดมองไม่ได้ส่วนพันธนาเมื่อรู้ตัวว่าหญิงสาวไม่ได้เดินตามมาจึงหันไปมองก็จะเดินย้อนกลับมาแล้วเอ่ยถามคุณชอบงานประดิษฐ์ด้วยเหรอโสรยาวางหนังสือที่หยิบมาดูอย่างไวแล้วส่งยิ้มแย้มมาให้คืออ้อแค่เห็นแล้วคิดถึงไอ้หวันน่ะมันชอบถักเสื้อแล้วถักผ้าพันคอด้วยคุณคงหิวแล้วฉันว่าเราไปกันเถอะพันธนายิ้มรับก่อนจะเอามือแตะแผ่นหลังของเธอให้เดินไปพร้อมกันโสรยาเดินตัวเกรงไปจนถึงหน้าร้านอาหารไทยแต่ก่อนที่เธอจะเข้าร้านเธอก็หันไปเห็นวิกรันดากับวัชรพลเดินออกมาจากร้านอาหารญี่ปุ่นซึ่งอยู่ติดกันอ้าวนั่นพี่วัดกับวิการดานี่นาพันธนาหันไปมอง
ก่อนจะเห็นว่าวัชรพลกำลังเดินเข้ามาหาตนพอดีสวัสดีครับคุณวัชรพลมาทานข้าวเหรอครับพัฒนาเอ่ยทักคนที่เดินตรงเข้ามาหาผู้จัดการฝ่ายขายหนุ่มยิ้มให้เขาก่อนจะตอบใช่ครับพอดีคุณวิเอาสินค้าของเรามาจัดรายการที่นี่ผมเห็นว่าอยู่ใกล้ก็เลยมาดูเองสักหน่อยเลยแวะทานข้าวเพิ่งเสร็จนี่แหละครับกำลังจะกลับออฟฟิศทำไมคุณธนาออกมาทานข้าวช้าจังครับเกือบบ่ายสองแล้ววัชรพลดูนาฬิกาข้อมือแล้วถามกลับไปด้วยท่าทีสบายสบายเพราะงานของเขาไม่จำเป็นต้องอยู่ในออฟฟิศทั้งวันอยู่แล้วจึงไม่ต้องห่วงว่าจะมีปัญหาเรื่องเข้าทำงานไม่ตรงเวลาผมเพิ่งเข้าออฟฟิศครับวันนี้รถติดก็เลยมาถึงช้าหน่อยงั้นตากสบายนะครับคุณวัชรพลคุณวิการดาผมขอตัวก่อนพัฒนายิ้มให้วัชรพลและวิการดาก่อนจะแตะแผ่นหลังของคนร่างบางให้เดินเข้าไปในร้านอาหารด้วยกันโดยที่สายตาของวิการดามองตามเธอไม่อยากเชื่อว่าคนอย่างโสรยาจะสามารถมัดใจประธานหนุ่มรูปหล่อคนนี้ได้คิดถึงตอนที่เขาปฏิเสธเธอวันนั้นแล้วก็อดเจ็บแปลบในใจไม่ได้เพราะไม่เคยมีครั้งไหนที่เธอถูกปฏิเสธจากผู้ชายมาก่อนแล้วนี่ยังเป็นการปฏิเสธเธอเพื่อไปกับคู่ปรับของเธออีกมันช่างน่าเจ็บใจนักไปกันเถอะครับวิวัชรพลแตะที่ต้นแขนของเธอเบาๆวิการดาสะดุ้งเล็กน้อยหลุดออกมาจากห้วงผวังก็จะเดินเคียงข้างกันออกไปในขณะพันธนาซึ่งนั่งลงที่โต๊ะริมกระจกกำลังทอดสายตามองตามคนทั้งสองที่กำลังเดินห่างออกไปถึงแม้ว่าวัชรพลจะเป็นญาติห่างๆ ทางฝ่ายมารดาแต่เขาก็ไม่ได้สนิทสนมกันนักเนื่องจากวัชรพลเป็นญาติที่อยู่ต่างจังหวัดซึ่งเขาไม่เคยเจอมาก่อนเลยตั้งแต่เด็กและเข้ามาทำงานที่นี่ในช่วงที่เขายังอยู่อเมริกาเมื่อกลับมาเมืองไทยก็ไม่เคยเข้ามาดูการทำงานของบิดารู้แต่ว่าบิดาและมารดาเคยพูดถึงอยู่บ่อยๆว่าวัชรพลเป็นคนหนุ่มที่ขยันทำงานเก่งและเป็นกำลังหลักคนหนึ่งของบริษัทชายหนุ่มละสายตาจากคนทั้งคู่หันมายังคนที่นั่งฝั่งตรงข้ามเมื่อพนักงานนำเมนูอาหารมาให้สั่งอะไรมากินเป็นเพื่อนผมหน่อยสิเขาว่าพลางยื่นเมนูอาหารให้ก่อนที่จะรับอีกเล่มหนึ่งจากพนักงานมาเปิดดูเองคุณสั่งที่คุณอยากกินแล้วกันค่ะแล้วสั่งข้าวเปล่าไว้ให้ฉันด้วยเดี๋ยวจะมานั่งกินเป็นเพื่อนฉันขอตัวเข้าห้องน้ำสักครู่นะคะเธอบอกอย่างนั้นเพราะคิดว่ามื้อเที่ยงที่กินไปก่อนหน้านี้คงย่อยไปมากแล้วน่าจะพอรับประทานข้าวจานเล็กๆเพิ่มได้อีกชายหนุ่มเงยหน้าจากเมนูอาหารมาพยักหน้าให้เขาทำหน้าที่สั่งอาหารส่วนเธอเดินออกไปข้างนอกครู่หนึ่งก็จะกลับมาอีกครั้งพร้อมกับถุงกระดาษใบใหญ่ชายหนุ่มอมยิ้มเมื่อเห็นเธอเดินไปแค่แป๊บเดียวแต่ก็ได้ของติดมือมาเพราะคิดว่าคนชอบซื้อของอย่างเธอคงเห็นของที่อยากได้และซื้อติดมือกลับมาอย่างเคยจึงไม่ได้สนใจกับสิ่งของที่เธอซื้อมานักนอกจากชวนรับประทานอาหารซึ่งกำลังทยอยมาเสิร์ฟพอดีเพราะแค่เธอมาเป็นเพื่อนนั่งกินข้าวด้วยเขาก็มีความสุขมากจนไม่อยากสนใจเรื่องอื่นอีกแล้ววันนี้ผมคงกลับบ้านดึกสักหน่อยมีงานเต็มโต๊ะเลยอยู่ๆเขาก็เอ่ยขึ้นมาเพราะอยากหาเรื่องคุยกับเธอส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเพราะเธอเป็นภรรยาของเขาจึงอยากบอกให้รับรู้ว่าเขาจะต้องทำอะไรที่ไหนและเมื่อไรค่ะหญิงสาวรับคำและนั่งละเลียดอาหารตรงหน้าต่อเธอไม่ได้หิวมากนะจึงแค่ตักนอนตักนี่รับประทานอย่างละเล็กละน้อยเป็นเพื่อนเขาเท่านั้นชายหนุ่มเลิกคิ้วขึ้นกับอาการพูดน้อยผิดปกติของอีกฝ่ายในขณะที่นั่งก้มหน้าอยู่นั้นก็แทบไม่กล้าเงยหน้าขึ้นมาสบตาจึงได้แต่ถามคำตอบคำเพราะเธอไม่รู้จะจัดการกับความรู้สึกแบบนี้ของตัวเองอย่างไรดีจะเปิดใจว่าแอบปลื้มเขาขึ้นมาก็ดูยังไงยังไงอยู่แล้วเขาไม่ใช่ผู้ชาย 100% จะทำตัวเหมือนไม่รู้สึกอะไรกับเขาเหมือนอย่างก่อนหน้านี้เธอก็ห้ามตัวเองไม่ได้เช่นกันในเมื่อเลือดลมของเธอมันฉีดพล่านจนควบคุมไม่อยู่ทุกทีที่เห็นหน้าเขาจึงได้แต่พยายามปั้นหน้าให้เรียบที่สุดจนกระทั่งจบมื้ออาหารโสรยานั่งตาปลือเมื่อเห็นสัญลักษณ์ในแพทเทิร์นสำหรับถักโครเช
เพราะลวดลายสลับซับซ้อนเส้นที่ไขว้ไปไขว้มาทำให้ตาลายไปหมดหญิงสาวก็มองนิ้วชี้ข้างซ้ายที่พันไหมพรมสีเทาไว้แล้วก้มมองแบบเสื้อกันหนาวของผู้ชายที่กางอยู่ตรงหน้าก่อนจะก้มมองมือขวาที่ถือเข็มถักโครเชต์สีทองที่พันเส้นไหมไว้ในที่สุดเธอก็ถักโครเชต์ได้10 ห่วงตามแบบจากนั้นเธอก็ต้องไปขั้นต่อไปถักโซ่เธอพอจะถักได้เพราะตอนเรียนชั้นมัธยมต้นครูเคยสอนถักแต่เธอไม่เคยสนใจจดจำทำส่งแค่พอให้สอบผ่านและคืนวิชาความรู้ให้กับครูไปจนหมดเหลือแค่วิชาถักโซ่10 ห่วงนี้เท่านั้นที่ยังพอจำได้บ้างแต่พอถึงขั้นตอนต่อไปเธอต้องพลิกหาว่าสัญลักษณ์ต่างๆในแบบนั้นคืออะไรและต้องถักวิธีไหนยิ่งเปิดดูก็ยิ่งเบลอแต่เธอแค่ลองหัดถักเท่านั้นค่อยๆอ่านไปเดี๋ยวก็ทำได้เองหญิงสาวให้กำลังใจตัวเองก็จะวางเข็มถักโครเชต์กับไหมพรมไว้ในตะกร้าอย่างเดิมเธอหยิบหนังสือขึ้นมาแล้วเอนกายลงบนโซฟายาวเพื่ออ่านทำความเข้าใจก่อนที่จะถักอย่างจริงจังเพราะแบบที่กำลังดูนั้นเขียนเป็นสัญลักษณ์ไว้ถ้าจะถักได้ก็ต้องอ่านสัญลักษณ์ให้เข้าใจเสียก่อนหลังจากอ่านไปสักครู่หนึ่งจึงคิดว่าพักสายตาหน่อยก็คงจะดีขึ้นเพราะยิ่งพยายามอ่านหนังตาก็จะปิดลงตลอดเวลาจากที่คิดว่าพักสายตากลายเป็นว่าหนังสือที่กางไว้ค่อยๆเอนลงแล้วคว่ำลงกับอกโดยที่เธอไม่รู้สึกตัวอีกพัฒนาเปิดประตูเข้ามาในห้องคอยดูนาฬิกาติดผนังด้วยความเคยชินเห็นว่าตอนนี้ใกล้5 ทุ่มเต็มทีคิดว่าสุรยาคงเข้านอนไปแล้วแต่เมื่อหันมองไปที่โซฟาก็เห็นร่างบางของคนเป็นภรรยานอนอยู่ในชุดเสื้อยืดสีขาวโดยมีหนังสือวางอยู่บนอกและกางเกงขาสั้นสีชมพูอ่อนโชว์เลี้ยวขาขาวเนียนอย่างที่เจ้าตัวไม่ได้ตั้งใจแต่ทำให้คนมองอดใจสั่นไม่ได้จึงเดินเข้าไปดูเขาหยิบหนังสือขึ้นมาดูและดูหน้าที่เธอเปิดค้างไว้เห็นว่าเป็นเสื้อไหมพรมสีเทาส่วนไหมพรมในตะกร้าที่วางไว้บนโต๊ะก็เป็นสีเดียวกันและที่สำคัญเป็นเสื้อสำหรับผู้ชายเสียด้วยสิเขาอดคิดเข้าข้างตัวเองไม่ได้ว่าบางทีเสื้อตัวนั้นอาจจะเป็นของเขาเมื่อหนาเอื้อมไปตั้งใจจะปลุกให้ตื่นแต่ให้นอนอยู่แบบนี้ต่ออีกสักนิดก็ดีเหมือนกันเขายิ้มน้อยๆก่อนจะดึงมือกลับแล้วถือหนังสือไปนั่งที่โซฟาตัวเล็กซึ่งอยู่เยื้องๆหันมองใบหน้าจิ้มลิ้มยามพริ้มหลับของคนร่างเล็กไปพลางเปิดดูหนังสือไปพลางจนกระทั่งเห็นถุงเท้าไหมพรมดูแล้วน่ารักดีจึงหันไปมองเท้าเล็กของคนที่นอนอยู่เปิดแพทเทิร์นดูไปพลางอ่านเพียงไม่นานเขาก็จำสัญลักษณ์ต่างๆได้จึงเอาสมาร์ทโฟนมาถ่ายรูปไว้กันลืมชายหนุ่มหันไปดูเท้าของคนตัวเล็กที่ยังนอนนิ่งอีกครั้งเขาหยิบไหมพรมในตะกร้ามาม้วนหนึ่งแล้วค่อยๆ ย่องไปใช้ไหมพรมวัดขนาดของเท้าเธอทั้งความกว้างและความยาวแล้วตัดมาเก็บไว้ก่อนจะปลุกคุณไปนอนในห้องเถอะมือใหญ่ของเขาแตะลงเบาๆที่ต้นแขนเธอปัดมือของเขาและปลื้มตาขึ้นมองอ้าวคุณกลับมาแล้วเหรอเมื่อเห็นคนปลุกเต็มตาเธอก็ลุกพรวดขึ้นมาทันทีชายหนุ่มยิ้มขำก่อนจะว่านอนรอผมอยู่เหรอโทษทีที่วันนี้กลับดึกเพิ่งรู้ว่าคุณก็ชอบงานประดิษฐ์ด้วยเขาแกล้งเย้าเล่นด้วยน้ำเสียงนุ่มๆหญิงสาวหันขวับไปมองหนังสือกับตะกร้าไหมพรมก่อนจะรีบกุลีกุจอหยิบหนังสืออุปกรณ์พลวันโดยไม่สนใจตอบคำถามของเขาสักนิดจะให้ตอบได้อย่างไรกันล่ะตอนนี้เธอตกใจกลัวเขาจะรู้ว่าเธอกำลังจะทำอะไรให้เขามากกว่าฉันไปนอนก่อนนะคือดึกแล้วว่าแล้วก็ก้าวพรวดๆอย่างไม่เหลียวหลังพร้อมกับบ่นตัวเองในใจไปพลางแย่จริงๆเลยไอ้โซ่แกไม่น่าเผลอหลับเลยชายหนุ่มละสายตาจากบานประตูห้องที่เพิ่งปิดลงก็จะก้มมองเสื้อของตัวเองซึ่งเป็นตัวที่เธอซื้อให้เขาก็ยิ้มกว้างออกมาเมื่อคิดว่าเธอน่าจะเริ่มมีใจให้เขาบ้างแล้วก็เป็นได้
ถึงได้ซื้อเสื้อมาให้แม้เธอจะบอกว่าลดราคาก็เถอะเพราะจริงๆแล้วเขาเพิ่งเห็นเสื้อตัวนี้โชว์ในห้างสรรพสินค้ามาเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้เองนั่นคงเป็นคำพูดที่พูดออกมาแก้อาการขัดเขินของตัวเองกระมังแล้วเสื้อไหมพรมนั่นถ้าไม่ใช่ของบิดาเธอก็อาจจะเป็นของเขาคิดแล้วก็ยิ้มกริ่มไม่น่าเชื่อว่าภรรยาของเขาดูห้าวซ่าแบบนี้จะทำอะไรหวานๆเป็นด้วยค่ะจบบทที่20แล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะที่ติดตามรับฟังบทต่อไปเราจะมาติดตามบทที่21กันนะคะชื่อตอนว่าเมียผมยังถักไม่เก่งเรื่องราวของตอนนี้จะเป็นยังไงต่อไปก็อย่าลืมกลับมาฟังกันต่อนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปตอนใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะ